ผงส์้สยมาลานะครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนวิชาสุขศึกษานะครับระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่3นะครับในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับจะมีตัวชี้วัดก็คือระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะครับและเมื่อน dean, ักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนควรที่จะทําสิ่งนี้ได้นะครับนั่นคือข้อแรกนะครับอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายได้นะครับข้อที่2วาดภาพกิจกรรมที่สนใจ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตนะครับข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับก็คือเห็นความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับต่อไปนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะครับก็จะมาทบทวนความรู้กันในเรื่องที่แล้วก่อนนะครับที่เราได้เรียนไปแล้วนัคือการเปรียบเทียบนะครับน้ำหนักส่วนสูงตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานนะครับซึ่งนักเรียนจําได้ไหมครับว่า ต้องใช้อะไรบ้างในการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานครับจําได้ไหมเอ่ยมีเพื่อนตอบมานะครับก็คือส่วนสูงกับน้ําหนักนั่นเองนะครับถูกต้องนะครับการที่เราครับจะทราบส่วนสูงทราบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ไหนนะครับก็ต้องใช้น้ําหนักและส่วนสูงนะครับเพื่อไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานนั่นเองนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับเราจะไม่เรียนเกี่ยวกับการชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดู สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันเลยดีกว่าครับปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะครับก็คือสิ่งที่นะครับจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเจริญเติบโตเป็นปกตินะครับร่างกายจําเป็นจะต้องได้รับปัจจัยต่างๆนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้ร่างกายเนี่ยเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่แล้วก็สมวัยนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับคุณครูก็มีกิจกรรมชวนกันสำรวจนะครับมาให้นักเรียนได้ทำกันนะครับกิจกรรมชวนสำรวจก็คือนักเรียนและคนในครอบครัวนะครับมีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกันใช่หรือไม่ครับใช่ไหมครับนักเรียนนักเรียนลองสังเกตดูนะว่าตัวเองกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหรือว่ากับผู้ปกครองนะครับมีหน้าตาลักษณะบางอย่างที่มันคล้ายคลึงกันนะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินว่าตาเหมือนพ่อจมูกเหมือนแม่นะครับแบบนี้ ลองสังเกตดูนะครับเพื่อนๆตอบเข้ามาบอกว่าหน้าตาเหมือนพ่อบางคนก็บอกว่าหน้าตาเหมือนคุณแม่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดนักเรียนมีรูปร่างที่สูงใหญ่นะครับเหมือนกับคนในครอบครัวนะครับก็จะนักเรียนรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรเนี่ยนักเรียนถึงรูปร่างสูงใหญ่นะครับเพราะว่า ได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมมาจากคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าเกิดคุณแม่ตัวสูงคุณพ่อตัวสูงเราก็จะได้รับการถ่ายทอดมาให้เราเนี่ยมีโอกาสตัวสูงนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่เนื้อหากันแล้วนะครับปัจจัยแรกนะครับนั่นก็คือพันธุกรรมนะครับพันธุกรรมก็คือสิ่งที่ถ่ายทอดลักษณะต่างๆมาจากบรรพบุรุษนะครับสู่ตัวเรานั่นเองนะครับทำให้มนุษย์เนี่ยมีลักษณะการเจริญเติบโตที่แตกต่าง กันไปนะครับเพราะว่าพันธุกรรมเนี่แหละครับแล้วแต่ครอบครัวนะครับว่าจะมีพันธุกรรมมาแบบไหนนะครับบางคนสูงบางคนตัวเล็กนะครับก็จะได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองนะครับเช่นสัดส่วนของร่างกายต่างๆความสูงนั่นเองนะครับหรือว่าในเรื่องของเพศด้วยนั่นเองนะครับต่อไปคุณครูก็ชวนนักเรียนทํากิจกรรมชวนสํารวจนะครับคําถามนะครับนั่นก็คืออาหารที่นักเรียนชอบรับประทานคืออะไรครับ อ่าบางคนบอกข้าวผัดบางคนบอกชอบทานผลไม้บางคนตอบมาว่าชอบทานของหวานนะครับอ่าอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับซึ่งอาหารที่มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอาหารอะไรที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเราบ้างนะครับคำถามต่อไปนะครับนักเรียนนะครับนอนหลับเวลาใดบ้างนะครับบางคนก็บอกว่าอ่าหลับช่วงหนึ่งทุ่มนะครับบางคนก็บอกว่านอนช่วง ห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวลานอนนะครับแต่ว่าเรื่องเวลานอนเนี่ยก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโตได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับคําถามที่3นักเรียนมีการออกกําลังกายหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพื่อนตอบมาว่าชอบเตะฟุตบอลน,นะครับส่วนนักเรียนผู้หญิงนะครับก็ชอบตีตีแบดนะครับมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายที่ดีเหมือนกันนะครับ คำถามต่อไปนะครับนั่นก็คือนักเรียนมีกิจกรรมที่ทําประจําหรือไม่นะครับาบางคนก็ตอบคุณครูมาเมื่อกี้เพื่อนตอบว่าชอบอา่านหนังสือนะครับเมื่อกี้เพื่อนอีกคนนึงตอบเข้ามาว่าชอบฟังเพลงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้เรานะครับได้ผ่อนอได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้พักผ่อนอิริยาบถต่างๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะเข้าไปสู่เนื้อหานะครับปัจจัย ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตกันแล้วนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะครับนั่นก็คืออากาศนะครับอากาศเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับในการทําให้ร่างกายเจริญเติบโตเพราะว่าอะไรครับนักเรียนการที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยทุกๆครั้งทุกๆทุกๆวันนะครับก็จะสูดอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดนักเรียนนะครับอยู่ในบริเวณที่มีอากาศ ไม่บริสุทธิ์นะครับหรือว่ามีฝุ่นมีสารเคมีมีควันพิษอะไรต่างๆนะครับแล้วนักเรียนสูดดมเข้าไปก็จะทําให้นะครับการเจริญเติบโตเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ไม่สมวัยนั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนสังเกตกันนะครับนั่นคือกิจกรรมชวนกันคิดนะครับนักเรียนนะครับร่วมกันวิเคราะห์นะครับว่าอากาศในแต่ละภาพเนี่ย ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายหรือไม่แล้วก็เพราะเหตุใดนะครับนักเรียนคิดว่ารูปภาพที่1รูปภาพที่2หรือรูปภาพที่3นะครับที่จะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับลองตอบกันเข้ามานะครับนักเรียนบางคนตอบข้อที่1นะครับซึ่งเป็นคนคนที่ตอบข้อที่1เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับนักเรียนในรูปที่1นเนี่ยนะครับมีอากาศที่บริสุทธิ ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้นะครับแล้วก็ไม่มีฝุ่นไม่มีควันพิษนะครับก็จะทําให้ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตแล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพนั่นเองนะครับดีมากเลยนะครับที่นักเรียนตอบกันเข้ามาได้ถูกต้องนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปนะครับปัจจัยต่อไปนะครับที่มีผลต่อการเจริญเติบโตก็คือน้ํานั่นเองนะครับน้ำเนี่ยมีส่วนสําคัญมากๆเลยนะครับในการเจริญเติบโตนะครับเพราะว่าในร่างกายของคนเราเนี่ย ประกอบไปด้วยน้ําค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้านักเรียนอยากจะได้รับน้ําที่เพียงพอในแต่ละวันนะครับต้องดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ8แก้วนะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยเข้าไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆนะครับให้ทํางานได้อย่างปกตินั่นเองนะครับแล้วก็จะส่งผลให้ร่างกายเนี่ยจเจริญเติบโตแข็งแรงแล้วก็ผิวพรรณสดใสด้วยนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงชวนกันคิดนะครับ คำถามนะครับนะั่นคือนักเรียนร่วมกันบอกวิธีการดื่มน้ําให้เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินชีวิตนะครับของตนเองพร้อมเ,อเหตุผลประกอบนะครับนักเรียนเมื่อกี้เพื่อนต่อเข้ามานะครับว่าดื่มน้ําวันละแปดแก้วนะครับดีมากเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า,าร่างกายเนี่ยต้องการน้ําเข้าไปทําไมครับหล่อเลี้ยงนะครับเอาไว้ต่างๆาเพื่อนตอบเข้ามา ถูกต้องเลยนะครับดีมากเลยนะครับนักเรียนอ่ะต่อไปนะครับเราจะไปสู่ปัจจัยต่อไปเลยนะครับที่มีผลต่อการเจริญเติบโตก็คืออาหารนั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่เรา,ารับประทานเข้าไปในทุกๆวันนั่นเองนะครับซึ่งอาหารเนี่ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตเพราะว่าร่างกายเนี่ยต้องการพลังงานนะครับเข้ามา ซ่อมแซมส่วนต่างๆด้วยแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ขยับเคลื่อนไหวแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างเป็นปกตินะครับซึ่งอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับก็จะอยู่ในอาหารหลัก5หมู่นั่นเองนะครับนักเรียนทราบหรือไหมครับว่าอาหารหลัก5หมู่มีอะไรบ้างนะครับทราบไหมอาหารหลัก5หมู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละหมู่มีอะไรบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นวงล้อนะครับของอาหารหลักห้าหมู่หมู่ที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือเนื้อสัตว์นะครับนมไข่ถั่วเหลืองหรือว่าถั่วเมล็ดแห้งนะครับช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับซึ่งในหมู่ที่หนึ่งเนี่ยเราจะเรียกรวมๆว่าโปรตีนนะครับซึ่งจะอยู่ในพวกเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วที่เรารับประทานนะครับก็จะได้รับสารอาหารที่เป็นอาหารจําพวกโปรตีนนะครับ ที่สาคัญนะครับในหมู่ของโปรโตีนเนี่ยหรือว่าหมู่ที่1เนี่ยจะเข้าไปช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหรือว่ากร,กระดูกนะครับต่อไปนะครับหมู่ที่2นะครับนั่นก็คือข้าวแป้งน้ําตาลนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าคาร์โบไฮเดรตนะครับจะช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นปกติแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับหมู่คาร์โบไฮเดรตนะครับก็จะ ต้องทานพวกข้าวแป้งน้ําตาลนะครับคาร์โบไฮเดรตก็จะอยู่ในอาหารประเภทนั้นนะครับต่อไปหมู่ที่3นะครับนั่นก็คือผักต่างๆนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าวิตามินนะครับจะช่วยสร้างนะครับภูมิคุ้มกันโรคต่างๆนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ต้านทานโรคได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอาหารหมู่ที่4นะครับนั่นคือผลไม้ต่างๆนะครับหรือที่เราจะเรียกกันว่าเกลือแร่นะครับซึ่งจะให้นะครับ ภูมิต้านทานโรคต่างๆกับร่างกายของเรานะครับก็จะทําให้เราเนี่ยไม่เป็นโรคได้ง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วยทําให้ร่างกายนะครับทำงานได้อย่างเป็นปกติแล้วถ้านักเรียนคนไหนนะครับที่รับประทานผลไม้เยอะๆนะครับก็จะทําให้ระบบขับถ่ายทางานได้อย่างปกตินั่นเองนะครับมีประโยชน์มากๆเลยนะครับต่อไปหมู่ที่5นะครับก็คือน้ํามันนะครับหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าไขมันนั่นแหละครับจะมี สองประเภทนะครับก็คือไขมันจากพืชแล้วก็ไขมันจากสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งไขมันก็จะให้พลังงานที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรารับประทานไขมันที่เยอะเกินไปจํานวนมากเกินไปนะครับก็จะทําให้มีไขมันเนี่ยสะสมในร่างกายเยอะนะครับก็จะทําให้น้ําหนักตัวเราเพิ่มขึ้นนะครับหรือตัวอ้วนขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหมู่ที่5ทานแค่นิดเดียวพอนะครับไม่ต้องทานเยอะนะครับ ต่อไปนะครับคุณครูก็จะมีกิจกรรมชวนกันคิดเหมือนเดิมนะครับมาให้นักเรียนได้ทํากันนะครับกิจกรรมชวนกันคิดก็คือให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์รายการอาหารนะครับที่เหมาะสมกับร่างกายของนักเรียนใน1วันนะครับโดยแบ่งเป็น3าม,มื้อนะครับพร้อมบอกเหตุผลว่าเพราะอะไรนักเรียนถึงเลือกอรับประทานอาหารประเภทนั้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะ แยกย้ายกันไปทํางานก่อนนะครับให้เวลา5นาทีนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเรียนกันต่อครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโอเคนะครับแต่ละคนก็ส่งงานกันเข้ามาทําได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งเขียนมาได้อย่างละเอียดเลยว่าใน1วันเนี่ยรับประทานอะไรบ้างแล้วก็ เพราะอะไรถึงเลือกรับประทานอาหารชนิดนั้นนะครับแต่ว่าคุณครูก็มีตัวอย่างของเพื่อนนะครับมาให้ดูว่าเพื่อนเนี่ยเลือกรับประทานอะไรบ้างใน1วันแล้วก็แต่ละมื้อเพื่อนทานอะไรนะครับแล้วก็มีเหตุผลอะไรในการเลือกรับประทานอาหารชนิดนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพื่อนเขียนมาว่ามื้อเช้านะครับเพื่อนทานโจ๊กไก่สับแล้วก็ไข่ลวกนั่นเองนะครับเพื่อนให้เหตุผลว่ามื้อเช้านะครับควรที่จะรับประทานอาหารที่ มีรสอ่อนนะครับมีรสชาติที่ไม่จัดเกินไปนะครับแล้วก็ย่อยง่ายพร้อมกับได้รับสารอาหารได้อย่างหลากหลายครบถ้วนด้วยนะครับต่อไปนะครับมื้อกลางวันเพื่อนทานนะครับข้าวผัดไก่บวกไข่ดาวนะครับแล้วก็ต้มยำรวมมิตรนะครับเหตุผลที่เพื่อนเลือกรับประทานอาหารประเภทนี้นะครับเพราะว่าอาหารที่ให้พลังงานมากนะครับแล้วก็เพียงพอต่อการ ใช้งานในแต่ละวันหรือว่าความต้องการของร่างกายนั่นเองนะครับอ่าดีมากๆเลยต่อไปมื้อเย็นนะครับ <reconnect able> เพื่อนรับประทานเป็นข้าวสวยนะครับผัดผักนะครับแล้วก็เพื่อนให้เหตุผลมาว่ามื้อเย็นเนี่ยควรทานอาหารที่อยู่ท้องหรือว่าอิ่มนานั่นเองนะครับแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยไม่หิวช่วงกลางคืนนั่นเองนะครับแล้วก็จะช่วยเรื่องอ่าในการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานที่เพื่อนส่งกันเข้ามานะครับ ต่อไปนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตอย่างต่อไปก็คือการออกกําลังกายนะครับซึ่งการออกกําลังกายเนี่ยจะช่วยทําให้ร่างกายของเรานะครับได้ใช้พลังงานส่วนเกินให้หมดนั่นเองนะครับซึ่งการออกกําลังกายที่เหมาะสมแก่นักเรียนนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนานนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวแล้วก็ไม่มีก,กฎกติกาที่เยอะเกินไปนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของเ,อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับ กล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายนะครับซึ่งจะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเช่นการวิ่งนะครับการเล่นเกมเบ็ะเตล็ดหรือว่าการบริหารประกอบจังหวะนะครับหรือว่าเป็นกีฬานะครับเช่นเตะฟุตบอลกับเพื่อนก็ได้หรือว่ายน้ำนะครับหรือว่าเล่นบาสเกตบอลก็ได้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วควรจะเล่นอยู่ในช่วงเวลาประมาณ20นะครับถึง60นาทีนั่นเองนะครับซึ่งการออกกำลังกายนะครับเราควรที่จะออกกำลังกายนะครับอย่างน้อย3 ถึง5วันต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็การออกกําลังกายเนี่ยอย่างที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเราต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะครับถ้าเกิดเราไม่สบายหรือมีไข้นะครับก็ให้เราเว้นในเรื่องของการออกกําลังกายไว้ก่อนเพื่อที่จะเอาเวลาไปพักผ่อนให้ร่างกายได้ซ่อมแซมให้ไข่ได้หายก่อนแล้วจึงกลับมาออกกําลังกายได้ใหม่นะครับโอเคนะครับต่อไปก็จะเข้าสู่ช่วงชวนกันคิดเหมือนเดิมนะครับ กิจกรรมช่วยกันคิดนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับร่วมกันบอกเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัยนะครับของนักเรียนพร้อมกับบอกแนวทางการปฏิบัตินั่นเองนะครับเมื่อกี้เพื่อนตอบเข้ามานะครับว่าตีแบตตอนเย็นกับที่บ้านนะครับในสนามแถวแถวบ้านกับครอบครัวอันนี้ก็ได้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ออกกาลังกายแล้วก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลยที่เพื่อนตอบเข้ามานะ มีใครอีกไหมครับจะตอบเตะฟุตบอลกับเพื่อนแถวบ้านนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายนะครับที่ดีแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆนะครับแล้วก็ได้เข้าสังคมด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตอย่างต่อไปก็คือการพักผ่อนนั่นเองนะครับซึ่งการพักผ่อนเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงนะครับอ่านหนังสือหรือว่าอ่านการ์ตูนก็ได้นะครับแต่ว่า นักเรียนรู้ไหมครับว่าการพักผ่อนที่ดีที่สุดนั่นก็คือการนอนหลับนั่นเองนะครับซึ่งการที่เราจะนอนหลับพักผ่อนนะครับควรที่จะนอนอย่างน้อยนะครับ8ชั่วโมงนะครับต่อวันเพื่อที่จะให้ร่างกายนะครับได้มีเวลาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่นักเรียนนอนครบ8ชั่วโมงนะครับเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้นักเรียนรู้สึก สดชื่นนะครับกราปี้กระเป๋าพร้อมที่จะทำกิจกรรมประจำวันนะครับต่างๆได้อย่างามีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกิจกรรมเ,เป็นการพักผ่อนนะครับที่ทำในเวลาว่างนะครับก็อาจจะเป็นอย่างที่ครูบอกไปนะครับเช่นฟังเพลงอ่านานิทานดูหนังแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะต่อไปนะครับการที่ได้รับปัจจัยต่างๆเหล่านี้ที่ครูพูดมาทั้งหมดนะครับ อย่างเหมาะสมนะครับไม่มีอะไรมากเกินไปไม่มีอะไรน้อยเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลให้ร่างกายของเรานะครับมีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็สมวัยนั่นเองแล้วก็ไม่เจ็บป่วยง่ายด้วยนะครับและที่สําคัญจะทําให้เรานะครับสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนั่นเองนะครับต่อไปเราจะเข้าสู่กิจกรรมชวนกันคิดนะครับกิจกรรมชวนกันคิดก็คือ ให้นักเรียนนะครับยกตัวอย่างการพักผ่อนที่เหมาะสมกับวัยของตนเองนะครับพร้อมบอกแนวทางของประโยชน์ที่จะได้รับจากการพักผ่อนในรูปแบบต่างๆนะครับอตอบเป็นเข้ามานะครับเพื่อนตอบว่าชอบฟังเพลงนะครับรู้สึกผ่อนคลายเวลาได้ฟังเพลงที่ตัวเองชอบหรือว่าฟังเพลงแนวเพลงที่ตัวเองชอบก็ดีนะครับถือว่าเป็นการาพักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบถจากการ อ่านหนังสืออจากการเรียนนะครับมาฟังเพลงก็ถือว่าเยี่ยมไปเลยนะครับต่อไปนะครับเพื่อนตอบเข้ามาว่าชอบดูหนังนะครับก็ได้นะครับช่วยทําให้ทำไมครับได้รับความบันเทิงนะครับแล้วก็เพลิดเพลินนะครับถือว่าเป็นการพักผ่อนหรือว่าทํางานอดีกอีกอย่างหนึ่งที่ดีเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเพื่อนตอบกันมาประมาณนี้นะครับซึ่ง สุดท้ายนะครับจากที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับเกี่ยวกับปัจจัยการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับนักเรียนก็จะสามารถสรุปได้ว่าการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ําการพักผ่อนหรือว่าการออกกาลังกายนะครับถ้าเกิดเราได้รับปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตอย่างครบถ้วนนะครับก็จะทําให้การเจริญเติบโตของเราเนี่ยมีความสมวัยนะครับแล้วก็เป็นปกตินั่นเองนะครับ สุดท้ายนะครับคุณครูก็มีกิจกรรมชวนกันคิดนะครับมาให้นักเรียนได้ทํากันนะครับนั่นก็คือให้นักเรียนนะครับร่วมกันวิเคราะห์การปฏิบัติตนเพื่อให้มีลักษณะและการเจริญเติบโตตามวัยเป็นแผนภาพความคิดนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับแยกย้ายกันไปทํางานนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับถ้าพร้อมแล้วแยกย้ายกันไปทํางานได้เลยครับ โอเคนะครับนักเรียนทํางานกันเรียบร้อยแล้วนะครับส่งกันเข้ามาที่ครูได้ตรวจไปก็ถือว่าทํางานเข้ามาได้ดีเหมือนเดิมเลยนะครับทั้งเขียนได้ละเอียดนะครับแล้วก็ได้นําความรู้ที่ครูสอนเนี่ยมาเขียนลงในชิ้นงานได้อย่างเต็มที่เลยนะครับแต่ว่านุ่ครูก็จะมีชิ้นงานนะครับของเพื่อนมาให้ดูอีกนะครับว่าเพื่อนตอบอะไรกันเข้ามาบ้างนะครับอย่างของเพื่อนตอบเข้ามานะครับข้อแรกนะครับก็คือ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่นะครับแล้วก็ดื่มน้ําให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8แก้วนั่นเองนะครับอย่างต่อไปที่เพื่อนเขียนเข้ามานะครับก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอย่างที่3าที่เพื่อนปฏิบัตินั่นก็คือทําจิตใจให้แจ่มใสนะครับด้วยการทํากิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายนะครับเช่นปลูกต้นไม้อ่านหนังสือนะครับอันนี้เพื่อนก็เขียนเข้ามาได้ดีเลยนะครับ ต่อไปนะครับเพื่อนเขียนอย่างสุดท้ายมาก็คือการออกกําลังกายนั่นเองนะครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับเช่นเล่นแบดบินตันแล้วก็กระโดดเชือกนั่นเองนะครับต่อไปนะครับคุณครูก็จะมีกิจกรรมชวนกันทํานะครับเป็นคําถามนะครับให้นักเรียนตอบนะครับคําตอบเพียงหนึ่งข้อเท่านั้นนะครับคําถามแรกนะครับนั่นก็คือข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทําให้ร่างกายเจริญเติบโตนะครับข้อที่หนึ่ง เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับตนเองนะครับข้อที่ 2. เข้านอนเป็นเวลาและนอนให้เพียงพอข้อที่ 3. ซื้ออาหารเสริมมารับประทานทุกวันข้อที่ 4. เล่นแบดบินตันสัปดาห์ละ3วันนะครับนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกครับข้อข้อไหนที่ไม่ใช่ปัจจัยที่ทําให้มีผลต่อการเจริญเติบโตข้อไหนครับใครตอบข้อที่1มีไหมครับข้อที่2อาไม่มีนะครับข้อที่ส โอ้โหตอบกันข้อที่สามทุกคนเลยนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูเฉลยนะครับว่าข้อที่สามถูกหรือไม่นะครับถูกต้องนะครับข้อที่สามนะครับไม่ใช่ปัจจัยนะครับที่ทําให้ร่างกายเจริญเติบโตนะครับเพราะว่าอาหารเสริมเนี่ยยังไม่จําเป็นสําหรับช่วงวัยของนักเรียนนะครับช่วงวัยที่เหมาะสมกับพวกอาหารเสริมนะครับก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายของเรานั่นเองนะครับ ข้อต่อไปนะครับเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงตามวัยควรเลือกรับประทานอาหารตามข้อใดข้อที่1รับประทานอาหารที่เน้นให้พลังงานสูงเท่านั้นข้อที่2ไม่รับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ข้อที่3เลือกรับประทานอาหารเสริมที่มีการโฆษณาน่าเชื่อถือข้อที่4รับประทานอาหารที่ให้สารอาหารครบ5หมู่ และรับประทานอาหารตรงตามเวลานะครับนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกครับใครตอบข้อที่1ยกมือมีไหมครับมีบางคนก็ตอบข้อหนึ่งนะครับข้อที่สองมีไหมไม่มีนะครับข้อที่สามไม่มีนะครับข้อที่สี่โอ้ยกกันทุกคนเลยนะครับเกือบทุกคนเลยนะครับข้อที่4ี่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้อไหนถูกนะครับระหว่างหนึ่งสามหรือสี่นะครับดูเฉลยกัน ข้อที่4เป็นข้อที่ถูกต้องนะครับนะั่นคือรับประทานอาหาราที่ให้สารอาหารครบทั้ง5้าหมู่แล้วก็รับประทานอาหารให้ตรงเวลานะครับที่เราต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลาเพราะว่าถ้าเกิดเรารับประทานอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยจะทําให้เรามีโอกาสเป็นโรคกระเพาะนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับสิ่งแวดล้อมในลักษณะใดที่ส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยนะครับข้อที่1อยู่หมู่บ้านหรู ติดกับโรงงานผลิตสารเคมีนะครับข้อที่2มีร่มไม้และสวนหย่อมบริเวณที่อยู่อาศัยข้อที่3ม,มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างแออัดข้อที่4อยู่ใกล้สถานบันเทิงที่เปิดเพลงลื่นเลงนะครับนักเรียนคิดว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับข้อที่1มีใครตอบไหมข้อที่1น,นะครับอยู่บ้านหลูติดกับโรง,งงานเคมีนะครับมีไหมไม่มีนะครับข้อที่2 โอ้โหอ่าโอเคข้อนี้คนตอบเยอะนะครับข้อที่สามมีคนตอบไหมครับมาไม่มีนะครับข้อที่สี่ไม่มีเหมือนกันนะครับคนคนที่ตอบส่วนใหญ่จะตอบในข้อที่สองนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูเฉลยกันนะครับถูกต้องนะครับข้อที่สองนะครับการที่บริเวณบ้านเนี่ยมีร่มไม้แล้วก็สวนหย่อมนะครับก็จะทําให้อากาศบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ผลิตออกซิเจนนะครับให้เราได้หายใจเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็ทําให ร่างกายของเราเนี่ยไม่เจ็บป่วยง่ายด้วยนะครับดีมากๆเลยนะครับนักเรียนการที่เราตอบกันเข้ามานะครับซึ่งส่วนใหญ่จะตอบถูกกันทุกคนเลยนะครับถือว่าเยี่ยมมากๆนะครับเป็นการนําความรู้ที่ี่ครูสอนเนี่ยมาใช้ได้อย่างเต็มที่มากๆเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับจากการที่เราได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อให้มีลักษณะและการเจริญเติบโตตามวัยนะครับที่ถูกต้องแล้วเนี่ย แล้วก็เหมาะสมกับร่างกายของเรานะครับก็จะทําให้สุขภาพของเรานะครับแข็งแรงแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับต่อไปนะครับกิจกรรมชวนกันทําอีกแล้วนะครับกิจกรรมชวนกันทําก็คือนักเรียนนะครับให้นักเรียนวาดภาพกิจกรรมที่ตนเองสนใจนะครับแล้วก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโตมาหภาพนะครับ แล้วก็ตอบคำถามด้วยนะครับอะแบบฟอร์มงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้นักเรียนทำแบบนี้นะครับคำถามข้อแรกก็คือเหตุผลที่เลือกกิจกรรมนี้คืออะไรนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตนะครับว่ามันเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะแยกย้ายกันไปทำงานนะครับให้เวลาคนละสินาทีนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันถ้าพร้อมแล้วแยกย้ายเลยครับ โอเคนะครับ okay, right? นักเรียนส่งงานกันเข้ามาครบทุกคนแล้วนะครับซึ่งหลายคนนะครับวาดรูปกิจกรรมที่ตนเองสนใจเข้ามาเนี่ยได้สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็บอกเหตุผลต่างๆเข้ามาตามคําถามที่คุณครูถามไปเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างสักหนึ่งงานนะครับว่าเพื่อนวาดภาพอะไรเข้ามานะครับแล้วก็บอกเหตุผลอะไรเข้ามานะครับครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างงานของเพื่อนกันนะครับว่าเพื่อน เลือกกิจกรรมอะไรนะครับกิจกรรมที่เพื่อนเลือกก็คือเต้นแอโรบิกนะครับแล้วก็เหตุผลที่เพื่อนบอกว่าเ,าเลือกกิจกรรมนี้เพราะว่าชอบการเต้นนะครับเพราะว่าทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับส่วนในข้อที่ถามว่าปัจจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตเพื่อนก็ตอบเข้ามาว่านั่นก็คืออากาศแล้วก็การออกกําลังกายนั่นเองนะครับถือว่าตอบได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็การวาดภาพเนี่ยถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับ ซึ่งก็ต้องขอชื่นชมนักเรียนทุกคนนะครับที่ทํางานส่งเข้ามาแล้วก็ทําได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งสุดท้ายนี้นะครับวิชาสุขศึกษาและพรศึกษานะครับระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่3ในวันนี้นะครับก็คงต้องพอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับซึ่งเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ